เป็นสัตว์อะที่มันไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นเพลงใช่วันนี้เขาแบบกลบให้ดีมากเลยคือเวลาผมสัมภาษณ์ผมบอกว่าความสามารถพิเศษผมคือหนวดขึ้นเร็วนี่ช่วยไหมเกี่ยวปะเป็นความสามารถพิเศษได้ไหมจุ๊บก็อย่าลืมอาบน้ำหรอไม่อาบได้ไหมอ่ะขี้เกียจอ่ะอยากแบบนอนไปเลยไว้มาเจอกันนะวันนี้ผมชอบผมมากเลยวันนี้คือวันนี้แบบเก็บถ่ายรูปเก็บทุกมุมเลยเพราะว่าเผื่อเอาไว้ทำเองได้บ้างอะไม่ใช่ความสามารถหรอก็เป็นความสามารถอยู่นะมีลองไปถามว่ามีใครสามารถทำสั่งหนวดให้ขึ้นเร็วๆได้ไหมได้ปะไม่ได้หรอหน่วยผมขึ้นเร็วนะใจเราสะอาดโอ้โหผมสะอาดมากๆเลยอยากนอนแล้วขอไลฟ์นอนตรงนี้ได้ไหมวันนี้เหนื่อยอ่ะเหนื่อยแต่สนุกมันแปลกดีนะปกติแบบเหนื่อยก็คือเหนื่อยแต่วันนี้เหนื่อยแต่แบบสนุกดีวันนี้คนมาเยอะมากๆแบบดีใจที่คนเยอะขึ้นไลฟ์นอนมาราธอนจนกว่าจะตื่นถ้าพี่เปิ้ลนอนเดี๋ยวจะไม่เห็นพี่เปิ้ลดินอนตกเตียงนี่อันนี้เลยนะที่เพราะว่าล่าสุดผมไปนอนกับกล้องรู้สึกเบียดไปหน่อยก็เลยยอมนอนพื้นให้ดีกว่ากลัวน้องเบียดไปหน่อยกลัวนอนไม่สบายก็เลยไปนอนพื้นให้เลยเห็นไหมล่าสุดมีใครเห็นคลิปที่ไตเติ้ลถ่ายมั้งผมต้องไปเอาเบาะมานอนเพราะว่าคือมันไม่มีคือมันเป็นเตียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไปเอาเบาะแล้วก็เอาหัวนอนแล้วแบบนอนปวดหลังมากเออใช่ไหมใช่น้องแมวนอนเลยมีใครพูดวะใช่ปะนอนเป็นแมวพี่นุกมั้ยพี่นุกพูดนอนก้อนอยู่ข้างเตียงอยากไปนอนกับกล้องเหรอไม่ได้หรอกไม่ให้หรอกใช่แล้ววันนี้เป็นคนโอ้ขอบคุณครับผมอ่านชื่อยังไงเดียเฟบรุกเฟบรุขอบคุณหมีนะครับใช่วันนี้มาดึกเลยคือวันก่อนผมก็ไปดูไลฟ์มีคนแบบจะมีไลฟ์กลางคืนก็เลยถ้าผมมาไลฟ์กลางคืนจะมีคนมาดูไหมกลัวแบบง่วงกันคือหน้าผมก็เสียงผมก็ดูง่วงอยู่แหละเอพิโซด6 UVC ฉลามไดโนมีแอนเสือ meet together for the first timeขอร้องเราอย่าหลับเราหลับนะแต่หลับก็ดีก็ถือว่ามีคนยังฟังอยู่เฮ้ยมีใครฝันถึงพี่เปอร์บ้างเมื่อคืนที่เปอร์บอกว่าให้คิดถึงพี่เปอร์ฮอร์โมนสูงใช่ไหมเกี่ยวปะฝันถึงเหรอใช้ได้ไหมเพราะผมก็เคยแบบตอนนั้นฝันอะไรพูดเรื่องอะไรสักอย่างน่าจะเป็นเรื่องปาวาหรืออะไรสักอย่างมั้งอยู่ดีก็ฝันถึงปาวาอะไรอย่างนี้เลยแบบแค่คิดอะคิดอยู่ในหัวก่อนนอนสักแป๊บนึงอะผมยังว่าอย่างน้อย10ครั้งก็ได้สักครั้งนึงดีมากทุกคนฝันถึงพี่เปอร์ด้วยนะครับซื้อประวันเดี๋ยวรอน้องกล้องไลฟ์ก่อนเดี๋ยวเติมเงินไปรู้วิธีเติมให้มันถูกสุดแหละหรือใครมีนั่นดิอ่านทันได้ไงมันตามไม่ทันทุกคนถ้าผมอ่านไม่ทันก็จะพยายามอ่านให้ทันนะฝันว่าเอานิยายไปให้เซ็นทิปเหรอเซ็นกลางคืนเหรอ
มันจะอยู่ถึงกี่โมงเนี่ยถ้าเที่ยงคืนจะมีคนดูไหมน้องกล้องจะซื้อให้พี่เปอร์ไม่เป็นไรพี่เปอร์ให้อย่างอื่นพี่เปอร์แทนก็อันนี้แหละขอบคุณครับคิมเคอรี่ชั่วโมงเดียวเหรอโอเคงั้นถึง5ทุ่มเลย5ทุ่ม15 5ทุ่มเลยได้เดี๋ยวพี่เปอร์ไปผักด้วยโอ้โหอยู่เป็นเพื่อนเลยถ้าไม่มีคนดูผมก็ต้องไปแล้วแหละนี่คือของที่น้องกล้องหมุนได้แต่อยู่ที่ผมยังไม่ได้คืนเลยลืมแบบแยกกันให้ดูว่าน้องน่ารักขนาดไหนง่วงเหมือนพี่เปอร์ไหมแต่นี่เป็นของน้องกล้องนะง่วงไหมคือแบบได้ตัวหลับเฉยเลยเอาเพลงชวนหลับเหรอคือเพลย์ลิสต์ผมมันก็คือเท่านี้แหละน่ารักไหมน้องกล้องจับได้ดวงดีมากแล้วก็ได้เป็นตัวหลับเห็นแล้วมันง่วงแทนเลยเดี๋ยวค่อยไปให้น้องกล้องแล้วกันขอเลขเด็ดหน่อยเมื่อครั้งก่อนพี่เปิ้ลพูดจำพูดว่าเลขอะไรนะเลขวันเกิดกับเลข09ได้ครับจะพยายามทำนี่คือของที่พี่เปิ้ลได้มาเป็นโรบินจริงๆพี่เปอร์เก็บสะสมตัวอื่นด้วยนะแต่มันเป็นคนละคอลเลคชันอ่ะใครเคยเห็นพวกนี้มั้ยขอให้ถูกหวยกันนะทุกคนผมอยากให้ทุกคนถูกคือผมพยายามจะไม่ซื้อเลยเพราะว่าถ้าผมซื้อทุกคนผิดแน่นอนสะสมโตอ่ะไม่ใช่สะสมวันพีซขอบคุณครับเสื้อน่ารักขอคำปลอบใจหน่อยอ๋อไม่เป็นไรนะโอกาสหน้าขอบคุณมากๆที่ทุกคนที่อยากจะมาหาแค่คิดว่าอยากจะมาหาผมก็ดีใจมากๆแล้วครับเอาของสะสมมาอวดเหรอแป๊บนึงนะอุ้ยขอบคุณครับขอรอแป๊บนึงเดี๋ยวเอามาโชว์มาแล้วคือฝุ่นมันเขอะมากเลยอ่ะเห็นไหมนี่คือตัวแรตัวหนึ่งตอนนั้นบ้าไปสะพานเหล็กไปตัวนี้คือตัวแรนะจริงๆมันมี3ตัวแรเฮ้ยเปิดเพลงอะไรอ่ะอ่านไม่ทันอ่ะขอโทษนะนี่ One Piece ได้เลยมันถูกหวยมาเปย์ผมด้วย Chopper ที่ไม่ใช่ Pepper เออใช่แต่ก่อนเล่นกล่องสุ่มขอบคุณครับหนูวีแต่ผมได้ตัวซ้ำด้วยอ่ะว่าจะไปเอาไปให้พี่ชายอยู่แต่พี่ชายผมไม่รู้จะเอาหรือเปล่าหรือว่าไม่แจกไหมผมได้หลายอย่างแล้วที่เจ้ามาแจกมีซีรีส์ผมมีบทสายฟ้าแล้วเดี๋ยวเอาตัวนี้มาแจกด้วยแล้วกันเดี๋ยวไว้ถ้ามีเดี๋ยวลองขอปรึกษาพี่สนุก่อนว่าแจกได้ไหมแต่อาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ขอเวลาถามพี่สนุก่อนว่าแจกได้ไหมนะทุกคนอยากแจกมากๆเอาน้องไปเก็บก่อนเก็บตรงไหนได้บ้างยี่สิบเก้าเหรออาจจะเป็นวันแฟนมีทได้ไหมแฟนมีทอีพีสุดท้ายได้ไหมเดี๋ยวแบบให้คนมาเจอกันเยอะโอ้แจกเงินบ้างได้ไหมได้แต่แจกไม่เยอะได้ปะแจกเท่าที่ผมอยากแจกได้ได้ไหมเดี๋ยวจะมาแจกเลโก้ทอมอ๋อนี่ไงได้มาแล้วได้เลโก้ทอมมาแล้วฮึบทุกคนขอเวลา
นี่เล็กเกิลทอมพอแมนเจอรี่ไว้นี้แล้วกันแต่ถ้าตกแล้วผมต่อไม่เป็นเลยนะโอเคได้ไหมแต่ผมแบบผมว่ายากอะถ้าตกนี่คือจบเลยนะเอาน้องไว้อยู่ที่เดิมดีกว่าปกติผมเวลาซื้อเลโก้ผมจะให้พี่ชายต่อตลอดพี่ชายผมจะเป็นคนต่อให้ขนาดต่อเก้าอี้เกมมิ่งอะผมยังให้พี่ชายช่วยต่อตอนนั้นอยากโชว์พี่ชายว่าต่อเองได้สุดท้ายก็คือช่วยหน่อยเพราะผมต่อไม่ได้ผมมีอีกตัวนึงอะอยากโชว์เหมือนกันล่าสุดเพิ่งทำความสะอาดมาขอเวลาหนึ่งว้าวตัวนี้คือผมกลัวมันแตกผมล่าสุดผมทำฟันหักด้วยคือฟันคุดหรือเปล่าก็ไม่รู้สวัสดีครับน่ารักไหมไม่ใช่น่ารักสิเท่ไหมจริงๆมีอีกตัวนึงที่เป็นนารูโตะตัวใหญ่ๆอันนั้นก็ทำหักไปหลายอันแล้วนี่คือฝุ่นยังเขอะอยู่เลยกลัวพังมากชอบนารูโตะแต่ตอนนั้นมีตังซื้อแค่2ตัวตัวนั้นกับตัวนี้แล้วก็ใช้ฟุ่มเฟือยไปหน่อยจนเงินหมดก็เลยเก็บตังก่อนอีกทีนึงเอามาตั้งเผื่อเพิ่มยอดให้ถึง300คนจริงๆมีตัวอื่นอีกมั้งเดี๋ยวผมไปขึ้นผมไว้ตรงชั้นวางอยากได้ตู้เหมือนกันอะแต่อยากทำเป็นบิวอินมากกว่าตรงนี้ผมเก็บนะมันโอ้ยจะหล่นนี่ซื้อที่ญี่ปุ่นยังไม่กล้าแกะกล่องเลยชอบมากลิซาดอนอยากแกะเหมือนกันแต่ไม่แกะดีกว่าตัวนี้แกะยากมันยังอยู่ในสกอตเทปอยู่เลยยังไม่ได้เดินดูครบเลยอ่ะวันนี้เดินดูได้แป๊บนึงให้ผมเอาทอมกลับไปนอนบนนั้นด้วยโอเคน้องกลับอยู่ที่เดิมละบ๊ายบายครับย่า I have one Lego เป็นทุกคนลำบากมากได้เป็นไอรอนแมนทำไมผมชอบเก็บสะสมของเล่นแต่บางทีก็กลัวอยากแบบจริงๆอยากมีห้องไว้สำหรับเก็บของเล่นโดยเฉพาะผมชอบมันยิงได้ด้วยนะเดี๋ยวผมยิงใส่ทุกคนได้ไหมเฮ้ยไม่ยิงวะนั่นนะยิงไงยังไงแป๊บนึงนะยิงไม่ได้อะทุกคนผมใช้ไม่เป็นละลืมวิธีเล่นไปละโอ้ย300คนแล้วสวัสดีครับมีใครเพิ่งเจอกันบ้างยกกล้องขึ้นไปถ่ายจะหมดแล้วอะของหมดละเหลือแค่แบบิกไม่กี่ตัวแบบิกเหลือ4ตัวจริงๆมันยิงได้นะผมทำไมผมยิงไม่ได้อะอุ้ยเฮ้ยยิงได้แล้วเมื่อกี้เห็นบ้างมีใครเห็นบ้างเมื่อกี้ยิงได้แล้วทุกคนอุ้ยไม่ผมกลัวหายมีไม่กี่ลูกเก็บแล้วกันเดี๋ยวมันไม่มีให้ยิงโอเค
นั่งไว้173คนแล้วสามขวดอวดของสะสมชอบมากถ้าลูฟี่จริงๆผมชอบเอสนะจริงๆก็มีเอสอยู่ข้างบนเหมือนกันแต่ให้เอาลงมาดีกว่าโอเพนแชทบ้านครบ300คนแล้วพี่เปอร์ให้อะไรให้ใจได้ไหมอ่ะแบ่งให้ครึ่งหนึ่ง 10% ก็ได้เอาไปแบ่งกันคนละ 1%ตอนนี้เหรอยังไม่หิวเลยมีนมอยู่นี่ก็เพื่อนให้ของขวัญตอนเรียนจบเรียนรับปริญญาไม่ขอกล้องก็ได้แต่ผมว่ากล้องไม่แบ่งให้แน่โปสเตอร์พร้อมลายเซ็นเหรอมีไหมอ่ะพี่เปิ้ลยังไม่มีเองเลยแจกไงดีหรือว่าแจกในบ้านได้ไหมจริงๆผมได้สแตนดี้ตัวหนึ่งมาใครเคยไปงานพี่เปอร์ที่ศูนย์สิริกิติ์มั้งงานเปิดตัวแถลงข่าวทีเซอร์แล้วพี่เปอร์ก็แบกไอ้ตัวสแตนดี้กับซึ่งตัวใหญ่มากทุกคนน่าจะเคยเห็นใหญ่แบบใหญ่มากๆกลับบ้านเดี๋ยวเอาไอ้ตัวนั้นไปแจกทุกคนแล้วกันคือมันเต็มรถพี่เปอร์เลยอ่ะเดี๋ยวไว้ไปแจกแล้วกันนะหมูพี่เปอร์จะได้ตัวไหนหรอเอาที่ได้เลยยังไงก็ได้เลยครับพี่เปอร์ได้หมดเลยโอ้ขอบคุณครับยายใหม่ว่าแอดมินมีรูปพร้อมลายเซ็นด้วยแอดมินช่วยแจกได้ไหมอ่ะให้แอดมินช่วยแจกได้ปะฝากเข้าบ้านสีเขียวของผมด้วยนะแอปสีเขียวใครอยากเข้ามาพูดคุยผมก็จะมีแบบทักทายบ้างครับขอจีบน้องกล้องได้ไหมอ่ะทุกคนช่วยตอบแทนหน่อยแล้วผมจะได้คำตอบนั้นแอดมินส่งงานอีกแล้วนี่ไงไม่ได้ขอบคุณมากทุกคนที่ช่วยตอบแทนผมทุกคนแบบช่วยมาก no way เฮ้ยชอบอะชอบที่คนดูช่วยกันตอบเดี๋ยวเมื่อกี้มีคนเห็นนะมีคนบอกว่าจีบได้ค่ะแม่ยุนโฮทำไมว่ายูดูแบบนี้ why you do like that ต้องพูดอังกฤษด้วยไหมขอบคุณครับได้หมวกแล้วเปิร์มอสไม่ได้เกลียดนะแต่เป็นน้องที่น่ารักดีกว่าเป็นน้องที่น่ารักดีกว่าเฮ้ยเมื่อวานผมเห็นนะมีคนบอกอะไรนะมอสกล้องไม่ได้ไม่ให้ใครขอไม่ให้แล้วเมื่อวานทุกคนเป็นอะไรกันยุให้โอ้โหจีบน้องรักอย่างเดียวเลยผมงงมากก็คือทุกคนแบบมาเล่นกับน้องของผมไม่สิน้องไม่ถึงไม่ใช่น้องของผมน้องกล้องอ่ะน้องกล้องพี่เปอร์ก่อนไม่ปล่อยใช่แกล้งเก่งมากผมหน้าแกล้งตรงไหนฮะผมหน้าแกล้งตรงไหนช่วยผมด้วยกางอนาเขตสุดลิปเฮ้ยวันนี้ก็ถ่ายท่าเยอะมากวันนี้แบบไปถ่ายในตู้เขาเรียกว่าอะไรตู้โฟโต้บูธเขาจะให้เปลี่ยนทุกๆ4-5วิก็หล่นมากเพราะปกติก็คิดท่าไม่ได้อยู่แล้ว
มีชอบรูปหนึ่งชอบรูปบัตรประชาชนทุกคนแบบหน้านิ่งเพราะว่า no idea ไชอบท่าไหนสุดอ่ะวันนี้ชอบท่าจริงชอบเกือบหมดเลยแต่ที่ชอบตลกดีมันคือท่าเนี่ยไอ้ท่าบัตรประชาชนเขาแบบเหมาะกับพี่เปิ้ลดีหน้านิ่งมากห้ามยิ้มด้วยอย่างเงี้ยสวัสดีด้วยกล้องหรอมันเอ๊ะมันนี่กล้องกลับพัทยาเปล่าไม่แน่ใจเลยกล้องอาจจะกลับพัทยาเพราะพรุ่งนี้กล้องมีงานมั้งน่าจะใช่นะได้มาเจอกัน29นะเฮ้ยแอดมินแต่แป๊บนึงนะวันนี้ผมไปโรงเรียนผมไม่เห็นต้องร้องเพลงเลยไปคุยกับเด็กๆก็สนุกดีนะเด็กแบบห่างกันเกือบ10ปีอ่ะผมก็แบบไม่รู้จะคุยอะไรดีก็เลยน้องๆเป็นยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยแบบอายุเท่าไหร่กันแล้วเห็นไหมแอดมินหลอกผมแต่สนุกดีนะเด็กๆแบบทุกคนดูตื่นเต้นดูเด็กสนุกเอเนอร์จี้เยอะดีผมดูง่วงไปเลยตอนแรกจะเล่นอะไรเนี่ยจะเล่นกะจะเล่นแต่ไม่เอาดีกว่ามันดูเด็กไปหน่อยเอฮาพวกเรากำลังสบายนุ่มตบมือพันแต่ไม่เล่นดีกว่ามันน่าจะเด็กไปมันดูแบบเด็กที่เด็กแบบอายุแบบ10ขวบอะใช่ไหมน้อยกว่าอีกมั้งลืมไปแล้วพี่เปิ้ลก็ถามว่าน้องๆอยู่ชั้นอะไรกันม.4 อ๋อโอเคไม่งั้นถ้าพี่เปิ้ลเล่นก็คือแห้งแน่นอนเด็กๆคงเดินหนีกันหมดกดตะกร้าเจ้าของช่องที่ไหนกดได้ไหมอ่ะเดี๋ยวพี่เปิ้ลเพิ่มตะกร้าให้นี่ชอบเมนูไหนสุดชอบซุปกิมจิมันเผ็ดแบบอร่อยดีพี่เปิ้ลชอบกินเผ็ดน้องเพลงนี้จะได้ไหมจะรอดไหมเนี่ยผมว่ามีคนช่วยคุยช่วยพูดมากกว่ามันเลยแบบพัฒนาขึ้นเพราะตอนแรกก็นิ่งแบบไม่รู้จะคุยอะไรเลยแต่พอมีคนช่วยพูดช่วยคุยก็ดีนะพี่เปิ้ลชอบให้คนคุยชวนคุยเพราะพี่เปิ้ลพูดไม่เก่งใช่โหต้องถามแอดมินตั้งแต่เจอแรกๆผมนี่คือแบบยิ้มท่าเดียวตอนแรกมีท่า2นิ้วแอดมินก็จะบอกว่าพี่เปิ้ลเก็บนิ้วได้แล้วพวกหนูก็จะมีท่านี้ถ้าพักท่านี้ก็เก็บเฮ้ยแต่เป็นน้องกล้องน้องกล้องทำท่านี้ทุกคนไปดูไปหาดูผมบอกว่าแอดมินทำไมกล้องทำท่านี้ได้เพราะน้องกล้องน่ารักคนเรานี่มันต่างกันจริงๆยอมน้องกล้องไปเลยน้องกล้องทำได้ผมทำไม่ได้จริงทุกคนจะมาหลายมาตรฐานแบบพี่ไดโนไม่ได้นะทุกคนจะเอาพี่ไดโนเป็นตัวอย่างไม่ได้นะเดี๋ยวนี้มันมีลอดช่องเลยเหรอจริงมีมาตรฐานเดียว
เฮ้ยทุกคนเดี๋ยวผมอยากเล่าฉากนั้นไม่รู้ผมเล่าหรือยังมันคือฉากที่ไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรมาก่อนเลยน่าจะเล่าไปแล้วแหละเล่าเมื่อวานเล่าเมื่อวานเล่าแล้วมั้งใช่งั้นผมเล่าแล้วไม่เล่าดีกว่าก็คือแค่จะบอกเฉยว่ามันคือซีนที่ไม่มีอิมโพรไวส์สดๆมั่วๆเลยทุกคนนั่นคือผมก็แบบพี่สนุกไม่สั่งคัทสักทีเล่าแล้วโอเคเล่าอีกอ๋อโอเคนั่นแหละก็คือซีนนี้ผมชอบซีนนั้นนะมันแบบดูสนุกดีแล้วมันเป็นเทคเดียวแบบเทคเดียวจริงๆแล้วผมมาเห็นตอนนี้ผมยิ้มให้รักอ่ะก็เลยแบบว่ามันดูต่างกันนี่นะดูต่างกับคนอื่นไอ้สองคนแรกแล้วก็มาที่ไอ้ฉลามดูต่างกันดิซึ่งแบบเทคเดียวเลยไม่มีเพิ่มเลยอืมแต่เทคเดียวนะเทคเดียวเลยนิโคตินนิโคตินก็หลับไหมเพลงหลับมีอะไรอีกไหมก็ได้จะได้ตื่นๆหน่อยแล้วถ้าเทคแคร์คืออะไรอ่ะขอบคุณครับยายใหม่อ๋อวันนี้เสื้อแซ่บมากใช่เพราะว่าซื้อเมื่อวานน้องกล้องก็เสื้อแซ่บมากเหมือนกันเปลี่ยนเพลงเหรอแททูคัลเลอร์ก็ได้แททูคัลเลอร์คือเพลงอะไรที่มันตื่นๆแต่อีกท่าหนึ่งที่พี่เปิ้ลชอบวันนี้รู้สึกว่าน่ารักดีคือท่านี้เริ่มได้ใช้บ่อยแหละน่ารักดีมันมีเพลงฟ้าก็น่าจะง่วงเนาะมีเพลงอะไรเดี๋ยวอกหักหลับแน่นอนทุกคนขอบคุณครับตุ๊ตตาอีเฮงอะไรดีที่มันไม่ง่วงขาหมูขอเพลงไปเป็นขอเพลงต่อไปเป็น60ไมล์ดาวได้ไหมได้ไม่มีเพลงแบบไลฟ์เดี๋ยวพี่เปิ้ลลืมแน่เลย60ไมล์ไลฟ์60เอ้ยไม่ใช่60ไมล์ไลฟ์60ไมล์ดาว60ไมล์ดาว60ไมล์ดาวเดี๋ยวพี่เปิ้ลลืม60ไมล์ดาวโอเคถ้าไม่ลืมนะขาหมูอะขาหมูง่วงไหมจินเดอเรลล่ากันแหละวันนี้ยังไม่เปิดอุ่งๆเลยได้เดี๋ยวได้ปุ๊บได้อุ่งๆแล้วจะเปิดเลยขอบคุณไอติมนะครับเธอก็เดินหายไปอย่างมีใจแล้วกลับไปรักมาแล้วเธอก็หายไปบอกทุกคำว่าที่สุดกูแล้วจริงเหรอตาพี่เปิ้ลจะปิดเหรอโอ้ขอบคุณครับ Paper Clean เฮ้ยแต่วันนี้คนก็ส่งของให้เยอะนะแต่มันยังไม่ขึ้นไดรี่แรงเลยหรือวันนี้คนมันไลฟ์กันเยอะเนาะเวลานี้หรือถ้าใครนอนไม่หลับบอกพี่เปิ้ลไหมเซฟหน้าพี่เปิ้ลไว้แล้วก็เผื่อจะง่วงอ่ะทุกคนลองเซฟดูใครนอนไม่หลับมองหน้าพี่เปอร์เผื่อจะนอนหลับบ้างเป็นยานอนหลับที่ดีเหมือนพี่เปอร์อ่านหนังสืออะง่วงเลยแล้วเธอก็หายไปโอ้ what come on so cool แล้วเธอก็เดินหายเธอแก้วฉันไปฉันมาแล้วเธอก็หายฉันเพียงจะออกมาคอยเธอละ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 โอ้เธอจะเสียดังเวลาเธอไม่ทันละละเสื้อตัวนี้เหรอไม่ไอ้อ้อยเสื้อวันนี้ใช่ไหมไม่เผาทิ้งหรอกเพราะว่าจะเอาไว้ใส่ให้คนอื่นดูด้วยยังใช้ไม่คุ้มเลยทุกคนตั้งซื้อมาตั้ง790บาท
ช้วันเดียวเองมันเย็นมันโล่งดีนะสบายดีเป็นครั้งแรกที่ใส่เป็นครั้งแรกเลยที่พี่เปอร์ใส่มันเรียกว่าเสื้อซีทูไหมแบบมันเย็นดีนะมันโล่งมันสบายดีก็เลยแบบไม่ได้ร้อนมากอ๋อเพลงนี้เคยได้ยินแล้วปกติผมเป็นคนที่ร้อนมากเลยแบบเหงื่อออกเยอะมากเมื่อวานก่อนผมไปทำอะไรมาผมลืมไปแล้วลืมไปแล้วเนี่ยหรือวันนี้วันก่อนผมไปออกงานอะไรมาอ๋อโรงเรียนนี่แหละผมไปโรงเรียนก็คือผมก็นั่งเซ็นแล้วก็เช็ดเหงื่อตัวเองเซ็นแล้วก็เช็ดคนอื่นไม่ร้อนกันเลยผมก็เช็ดเหงื่อคนเดียวก็หินฟันนะน่าเสียดายเฮ้ยเพลงไม่ได้ฟังนานมากจริงทิชชู่คือแบบได้ใช้เยอะมากซินชาวเวียดนามเวียดนามแฟนขอบคุณทุกคนนะครับถึงนี้แล้ว 50,000 แล้วโอ้บอดบีมขอบคุณครับตัวนี้เสื้อน่ารักใช่ไหมผมก็ชอบดีนะปกติไม่เคยใส่ไงแล้วพอมาใส่ก็แบบตอนแรกเขาไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่แต่ก็น่ารักดีนะเย็นดีเหมาะกับเมืองไทยใส่เสื้อซ้ำได้ผมปกติผมชอบใส่เสื้อซ้ำเดี๋ยวพยายามหา mix and match ใหม่นะมาตั้งแต่4ทุ่มแล้วครับขอบคุณครับหัวใจไม่ได้จ่อครับผมกลัวเข็มอ่ะเป็นอันนี้ตลกไหมเหตุผลที่ตลกไม่เจาะเพราะว่ากลัวเข็มกลัวมันตันด้วยอ่ะผมไม่กล้าเจาะอยากก็เลยซื้อที่เป็นแบบเอียอะไรทั้งอย่างแล้วก็เจาะหูไม่เจ็บบ่ไอ้ก่อนเจาะเนี่ยน่ากลัวกินอะไรถึงน่ารักกินนมแล้วกันเขาบอกว่ากินนมแล้วให้ใครดื่มนมก็คือรักมันจะมีโฆษณาหนึ่งกินนมเยอะๆนะทุกคนเจาะหูไม่เจ็บจริงเหรอขอบคุณครับตุ๊ตะนี่ก็ฮักดอกไม้ด้วยขอบคุณครับเมื่อกี้คนส่งของให้เยอะมากๆขอบคุณนะครับเฮ้ยทุกคนหลอกผมปะเนี่ยจ่อหูไม่เจ็บจริงเหรอผมซื้ออีเอียอะไรนะเนี่ยเอียอะไรสักอย่างเพราะว่ากลัวต้องเจาะให้ดูเพราะตอนนั้นจริงก็อยากเจาะแต่กลัวนี่มันใหญ่ไปอ่ะมีอันนึงขอหาขอบคุณครับบอดบีมจะลองเอียครับใช่เป็นผู้ชายใช่ไหมเอียครับถ้าเป็นเอียค่ะก็จะเป็นผู้หญิงแพงอีกละดีนะเปิดเพลงเดี๋ยวเปิดเพลงดังๆอ่ะทำยังไงนะมันรู้สึกเหมือนเจาะผิดได้ไหมมันดูแปลกๆไหมทุกคนมันมุมมันต้องตรงๆไหมคือผมก็เคยใส่ออกงานบ้างนะไปก็ไม่เป
เอาเขาจริงถึงฉันที่ไม่ไปน้าให้ฉันได้ฝันถึงเธอซิงเกิลเนาะเดี๋ยวพี่เปิ้ลหาก่อนคือเครื่องประดับผมก็จะแบบเฮ้ยมีเจอแล้วเอาเปลี่ยนกันอุ้ยนี่มันดูเล็กๆเก้ได้ไหมสวัสดีทุกคนสวัสดีครับพี่ไม่สักครับโอ้โหถ้าเจาะหูขนาดเจาะหูพี่ยังไม่เจาะเลยสักนี่น่าจะยากแหละแต่แอบอยากสักนะแอบอยากสักอุ้ยแต่แม่ผมก็ไม่ให้สักอ่ะแต่อยากสักอ่ะจะสักก่อนแล้วค่อยบอกแล้วกันก็ไม่ถึงอยากสักเป็นคำพูดอะไรอย่างนี้ตัวเองเฉยรัตนาพี่เคยเล่นซีรีส์บรรยากาศรักไหมคะคุณพี่มากเหมือนคนที่เล่นเป็นสายฟ้าไม่ใช่มั้งหน้าคล้ายๆเฉยๆหรือเปล่าหน้าพี่อาจคล้ายๆลองเปิดเทียบดิพี่สายฟ้าเหรอใช่ใครๆคือสายฟ้าอุ้ยปลดบีมคือผมเปิดหาคอกกี้แล้วมันไม่มีอ่ะผมจะเห็นไหมบางคนก็บอกคล้ายๆสายฟ้าใครคือสายฟ้าอยากดูจังเลยหน้าตาแบบนี้หน้าเหมือนผมเหรอสายฟ้าหน้าเหมือนผมเหรอผมจะทำยังไงให้เป็นเพลงใครมีเอ้ยคิวป๊อปปี้คือมันไม่มีเพลงเลยอ่ะก็แต่อาจจะคล้ายๆนะสายฟ้าหน้าเหมือนพี่ไดโนก็จริงนะจริงเหรอเอ้ยพี่ผมต้องบอกว่าผมไม่รู้จำชื่อพี่ไดโนไม่ได้นี่นะเอ้ยไม่ใช่พี่ไดโนพูดพี่ผมจำสายฟ้าไม่ได้สายฟ้าคือใครนะเดี๋ยวผมเปิดดูรัตนาเจอหรือยังครับพี่รัตนาหรือคือครูรัตนาเอาอุ่งแทนแล้วกันนะบอดบีมเหมือนเดิมสายฟ้าที่มีหนวดมีหนวดโอ้ขอบคุณครับพี่ไอ้ใหม่เหมือนไหมทุกคนผมเหมือนสายฟ้าใครคือสายฟ้าโอ้ยขอบคุณครับเมยุนโฮโอ้ยต้องตอบ thank you นี่หว่าเดี๋ยวเพี้ยนเดี๋ยวพี่เปิ้ลเพี้ยนไปพูดไทยต้อง thank you เมยุนโฮหรือพี่รัตนาเขาหายไปแล้วพี่รัตนาหายไปแล้วยังผมว่าเขาไปหาพี่สายฟ้าแล้วแหละไม่ได้มาหาผมแล้วผมไม่น่าไปหลอกเขาเลยผมคือพี่สายฟ้าเองเราทั้งกินมาอยู่โฮตลอดไปคือมันติดไปแล้วติดปากไปเลยอ่ะพี่เขาหนีไปแล้วใช่ไหมทุกคนรัตนาต้องแยกเหมือนปะพี่เฮ้ยมันไม่ใช่องค์อุ่งเพลงนี้นี่หว่าผมก็ไม่ได้ฟังแบบแยกภาษาไม่ได้เมื่อกี้ขอบคุณครับขอบคุณหัวใจคือไม่มีใครขัดผมเรื่องเพลงเลยเหรอเมื่อกี้มันคือเพลงอะไรไม่รู้อะผมเปิดองค์อุ่งเหมือนกันแต่นึกว่ามันคือแบบอีกเวอร์ชันหนึ่งก็เลยเปิดเป็นเพลงประจำตัวแหละแต่มีเพลงวานเกยตื้นนะหรือผมเปิดวานแล้วจะได้วานไหมก็จริงๆมันมีสิงโตด้วยมันมีเพลงสิงโตหุ้ยได้อุ่งๆด้วยขอบคุณครับบอดบีมโคตรเดี๋ยวผมหาเพลงปลาวานหาเพลงสิงโตมันมีสิงโตตัวใหญ่ได้ปะเออผมว่าเป็นเพลงประจำจริงๆเพลงประจำไลฟ์อีกหลายเพลงก็คือเพลงของ Gemini Force ก็คือเกือบทุกเพลงไม่ได้ใส่นานแล้วตอนแรกพี่ชายผมกับแม่ผมก็ถามกันว่าเจาะหูหรอเพราะว่าแม่ผมรู้นิสัยผมไงว่าผมเป็นกลัวโรคกลัวเข็มมากรอรู้เลยหนูนิ่ม
เดี๋ยวพี่ไดโนจะมาในลุคผมแดงผมสปอยเลยหมายถึงไม่ใช่สปอยใน EP นะในซีรีส์มันมีอยู่แล้วแหละแต่ในถึงชีวิตจริงผมจะทำให้แดงแต่มันจะแดงแบบไหนดูกันแต่เหมือนปีที่แล้วมันไม่ได้แดงขนาดนั้นนะใช่ไหมพี่แอดมินทำไมผมเรียกพี่แอดมินหุ้ยเปลี่ยนโปรไฟล์เลยเหรอขอบคุณครับเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวทุกคนช่วยตามรัตนากลับมาก่อนพี่รัตนาจริงๆก็เฉยๆนะยังตอนแรกก็ง่วงตอน4โทมันจริงๆง่วงแต่แบบมาไลฟ์ดีกว่ามาคุยดีกว่าแล้วก็พอไลฟ์เรื่อยๆมันก็แบบมีคนคุยมันทำให้ตื่นขึ้นต้องมาต้มหัวใจผมว่าเขาหายไปแล้วแหละรัตนาพี่รัตนากลับมาก่อนไม่น่าไปแกล้งเขาเลยผมขอโทษจริงๆครับพี่รัตนาขอบคุณครับ Apple User ขอบคุณครับโอ้ยผมไม่น่าทำไม่น่าบอกเขาเลยเขากลับมาเถอะถ้าเขากลับมาแล้วบอกเขาเออโอ้ยมาอยู่นี่ใช้พี่เปิ้ลจริงด้วยยังอยู่นึกว่าหายไปแล้วเขาตอบมาว่าเขาเมื่อกี้เขาไปคนหอดมาลงทุนมากผมขอโทษครับผมเองแหละสายฟ้าผมคือสายฟ้าเองเขาแต่งงานกันเลยเหรอ wedding plan ใช่ไหมรอก่อนรอผมก่อนรอเรื่องไดโนเสาร์ก่อนเป็นวิสัยฟ้ายังไม่เท่าไหร่ตอนนั้นคือเซอร์มากเนาะหนวดแบบขอบคุณครับฟอร์ซอหนวดเยอะมากอันนั้นนะ7 วันมันสั่งได้เลยนี่แหละผมเลยบอกว่ามันเป็นความสามารถพิเศษผมได้ไหมขอบคุณครับหลงนานๆนะผมจะสะกดจิตให้ทุกคนหลงผมนานๆยาวๆเลยจริงได้เหมือนทางสิ่งที่แห่งมีแต่หนึ่งคิดจริงๆชอบเพลงนี้มากเลยตอนนี้ตื่นมา See you smile ที่ไม่ whole life ไม่เคยฝันร้ายอย่างรอดช่องฉันมีเธอการชอบที่เธอไม่มีใครใหม่เธอก็ที่ใจฉันยอมตลอดไปสักคนเดียวที่ทำให้ชีวิตฉันเป็น all life ดียังขาดไม่ถึง I can't believe it เคยฟังแล้วครับหมอนอิงนูนิวพอมากถ้าผมได้ไปลองข้ามกำแพงนะขอให้ได้ไปเจอพี่นูนิวเฮ้ยผมเรียกต้องเรียกน้องนูนิวเรียกนูนิวเพราะว่าเขาอยู่น้อยกว่าผมแต่ผมติดเรียกพี่อีกแล้วอะจริงๆมันมีเวอร์ชั่นของพี่ไดโนกับน้องรักนะแต่ยังไม่ได้แบบเอามาลงเลยใช่ผมเคยฟังซ้อมเต้นด้วยแต่ไม่ได้เต้นเลยหนิวนายเขาบอกว่าสรุปคนเดียวกันเหรอคะพี่สายฟ้ากับไดโนสายฟ้าคือใครอ่ะไม่ใช่มั้งไม่แน่ใจสายฟ้าจำไม่ได้พี่เล่นเป็นไดโนนะแต่สายฟ้าชื่อคุ้นๆจังเหมือนผมอ่านแชทไปแหละสายฟ้าคือเขาจะเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันหรือแบบเป็นมัลติเวิร์สมั้ยเนี่ยใช่ไหมหนิวหน่ายมัลติเวิร์สชัวร์อืมใช่แฟร์ฟ้าเป็นแฟร์พี่ไดโนแต่พี่เป๊ะเล่นเป็นพี่ไดโนใช่คนละคนกันเดี๋ยวเขาก็งอนอีกคนหนิวหน่ายเราเองแหละอย่าเพิ่งออกไลฟ์เราไปนะเธอคือเธอที่ทำให้ชีวิตฉันเป็น all life เธอและทำให้ล้นฉันสดใสดียังขาดไม่ถึง I can't believe it
หายแล้วแน่เลยไปแล้วกลับมาก่อนทุกคนตามให้หน่อยแอดเพื่อนเข้าไปแล้วก็ตามมาบอกว่าเขาคือพี่เปิ้ลท้องกับเธอเจอกี่ครั้งก็ยังละมาลองให้เธอได้สุขฉันรักขอบคุณครับเชียร์อยู่อัพแล้วก็ซันนี่หายตายก็หาไม่เจอแค่สักอย่างให้ฉันรักได้เปล่าโอ้ฉันไม่เคยจะเศร้าเลยเวลาที่อยู่กับฉันรักเธอแต่เธอทุกวันจำเต้นไม่ได้แล้วอะต้องแอบบอกอยู่ว่านิสัยดี So happy We all we bought แต่ฉันเติมคนเดียวไม่นะสวัสดีครับเชื่อดีหรือเปล่า You so cute เวลาอยู่ยิ้มคุ้มน่ารักน่ารักสิจริงอีกไกลๆใครมีใครน่ารักเท่ากับเธอเพียงนำมาให้ฉันรัก You so cute เพลงใช่ไหมตายก็หาไม่เจอแค่สักอย่างให้ฉันรักได้ไปให้แฟนเมื่อแล้วกี่คนฉันก็ไม่ได้สนใจทุกใครแฟนเป็นตัวเป็นตนก็ไม่ได้เท่าไรโอเคโอเคจะยังแปลกใจแล้วก่อนผมชอบเพลงพวกแนวนี้มากเลยใช่ผมชอบทรงวันนี้มากเลยจริงๆอยากมาไลฟ์สักวันพฤหัสวันศุกร์แต่แบบชอบทรงวันนี้ก็เลยมาไลฟ์ดีกว่าอยากไลฟ์วันนี้มากมากไม่ที่จะรักได้เปล่าจะได้แบบไม่ต้องมาเซตเองอะไรอย่างเงี้ยมาเธอจะดูอยู่เดียวไหมนะทิ้งได้เอาไงดีเชื่อดีหรือเปล่า You so cute when I'm เดี๋ยวจะพยายามไปที่หนึ่งที่เราบอกไว้คือชาบูหม่าล่าร้านหนึ่งชาบูหม่าล่าสายพานสวัสดีจ้าสายไหมสายไหมอ๋อมีคนถามพี่เปิ้ลว่าชื่ออะไรพี่เปิ้ลชื่ออะไรชื่อสายฟ้าแล้วกันเคยฟังเพลงถามหน่อยไหมแนวเดียวกันเลยผมชอบแนวนี้มากใช่พริกไทยอ้าวแข่งกินกับกล้องผมก็แพ้ดิผมแพ้อะสู้ไม่ไหวอะคิดถึงดูสักครั้งที่กินไม่มีใครพี่หน่อยมีไหมในใจมีหนูต้องรู้ยังชอบกินซูชิต้มยำกุ้งชอบกินหมดเลยยกเว้นกุนเชียงกินได้ทุกอย่างยกเว้นกุนเชียงง่วงแล้วหรอจะไปนอนกันแล้วหรอคุณเชียงไม่ผิดแต่มันหวานอะหวานแบบหวานรสแปลกอย่างเดียวเลยแต่ก่อนพี่เปิ้ลก็ไม่กินราดหน้ากลัวราดหน้ากลัวเพราะมันหยุ่ยหยุ่ยมันแบบมีความเหนียวแต่ก็เริ่มเปิดใจกินบ้างแหละพอมันแบบมีร้านอร่อยมันก็ทำให้อร่อยหงอคุณเชียงอะนะข้าวผัดกุนเชียงนี่ก็กลัวมากเลยอ่ะเดี๋ยวนิวคราวหน้าเอากุนเชียงไปให้ขอร้องนะอย่าแกล้งพี่เปิ้ลเลยโอ้แต่พี่เปิ้ลกินกระเพาะปลาแล้วแปลกไหมกินกระเพาะปลาแต่ไม่กินราดหน้าโอ้แต่พี่เปิ้ลจะไม่กินราดหน้าเส้นใหญ่นี่ว่าจะเรื่องมากมากเลยเวลากินก๋วยเตี๋ยวพี่เปิ้ลจะกินก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ใส่ถั่วงอก
ถ้าเส้นเล็กจะไม่กินกับถั่วงอกแต่ถ้าเป็นบะหมี่แห้งกินถั่วงอกได้บะหมี่ต้มยำกินถั่วงอกได้แต่ถ้าเส้นเล็กพี่เปิ้ลจะกินแบบเส้นอย่างเดียวผักอื่นก็ได้ผักบุ้งผักแต่ถ้าเป็นผักถั่วงอกพี่เปิ้ลก็กินได้นะแต่ถ้ามากินกับก๋วยเตี๋ยวพี่เปิ้ลแบบนั่งเขี่ยทีละอันเลยเหมือนกุนเชียงแบบเขี่ยออกแต่ละอันพี่ชื่ออะไรชื่อเปเปอร์ครับไม่กวนละต้องเป็นหมี่ราดหน้าหมี่กรอบอะเรื่องมากไหมมีอะไรอีกไหมที่แบบมันดูเรื่องมากเนาะจะหายไปว่าหรอจริงๆพี่ว่าชอบกินผักแต่ถ้าแค่ไม่กินผักในถั่วงอกเฮ้ยไม่กินผักในก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ไม่กินผักในน้องแต่พี่เปิ้ลจะไม่กินเส้นใหญ่ส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นเส้นใหญ่พี่เปิ้ลไม่กินที่เป็นก๋วยเตี๋ยวแต่จะกินเฉพาะก๋วยเตี๋ยวหลอดมันดูเรื่องมากเนาะมันชอบแบบชอบบางสิ่งถ้าผมไปกินกับเพื่อนก็จะชอบแบบเลือกเถอะให้พี่เปิ้ลเลือกเถอะเพราะว่าเวลาเพื่อนเลือกผมก็จะแบบไม่เอาอ่ะอยากกินอะไรที่มันมีอะไรร้อนๆนะสมมติจะกินข้าวร้านข้าวธรรมดาแต่อยากกินที่มันมีแบบอะไรร้อนๆที่เป็นแบบอารมณ์แบบชาบูหรือแบบอะไรเงี้ยก็จะไปกินอันนั้นก็แต่ผมชอบกินอาหารจีนมากๆจีนแบบมาโปโทฟูนี่คือชอบมากเต้าหู้ชอบกินมากๆอาหารจีนญี่ปุ่นอาหารตุรกีผมก็ชอบนะแนวๆแบบข้าวเม็ดยาวๆอร่อยกินหมดเลยผมกินทุกอย่างยกเว้นกุนเชียงแล้วก็เส้นใหญ่ที่อยู่ในก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไม่กินถั่วงอกที่อยู่ในก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเยอะจังเลยไอ้อาหารอินเดียผมก็กินผมกินชอบผมเคยซื้อมาทำคือช่วงที่ผมไปอังกฤษแรกๆอ่ะเอ้ยทำไมพูดผมละทำไมไม่พูดพี่เปอร์ไปอังกฤษแรกๆแล้วมันพี่เปอร์อยากกินหม่าล่าแต่มันมีคำว่ามาซาล่าซึ่งมันเป็นแกงกะหรี่ของอินเดียผมก็เลยเอามาทำกินเฮ้ยทำไมมันไม่เหมือนมาล่าเอ้ยแต่มันอร่อยก็เลยกินไปเรื่อยๆอร่อยนะอาหารอินเดียแบบโหทุกอย่างแกงมีแป้งนานแป้งอะไรพวกเนี้ยพี่เปิ้ลของหวานพี่เปิ้ลจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ของหวานนะกินได้แต่แบบไม่ได้ถนัดมากแล้วแต่ของหวานด้วยถ้าเป็นของหวานที่แบบว้าวก็จะว้าวมันเผ็ดไหมมันไม่เผ็ดอ่ะมันจะเป็นแบบมันนะไปถึงมันหรือมันอาหารมันหรืออ่ะเราโอ้ขอบคุณครับโจยูคืออะไรอ่ะงงหิวกันเนาะผมชอบดูอาหารตอนดึกเพราะมันทำให้รู้สึกหิวแล้วกินแล้วอร่อยโดนัทกับเค้กเหรอคือถ้าไม่อ้วนอ่ะพี่เปิ้ลกินได้เลยส่วนใหญ่ถ้าหวานๆจะไม่ค่อยกินไม่ค่อยถนัดผลไม้จริงๆกินได้หมดเลยอ่ะพี่หมูโอ้ขอบคุณครับโจยัวยุ้ยใช่ไหมโกเน็กเลสขอบคุณครับแป้งดีวันโอเคหิวใช่ไหมหิวเหมือนกันนอนดึกนิดนึงขอ5:30ได้ไหมยังอยากคุยกับทุกคนอยู่เลยซื้อไข่ต้มแล้วเหรอแต่อดทนมากเลยนะกินไข่ต้มไม่เจาะมันคือเอียครับแดงแล้วเนี่ยพี่เปิ้ลเกาะจนแดงเลยกูดไนท์ครับใครที่ไปนอนแล้วกูดไนท์นะใช่เหงาก็เลยมาคุยกับทุกคนดีกว่าก่อนนอนซึ่งมันว่างด้วยอ่ะไม่มีอะไรทำก็เลยมาหาทุกคนเลยอ่ะมาคุยกับทุกคนมาคุยกันตั้ง150กว่าคนวันเสาร์น่าจะมีลมพลนะ
โอ้กินไข่ออนเซนเองเหรอจะอิ่มไหมปกติผมกินมาม่าสองซองตลอดเลยเดี๋ยวนี้กินเกาหลีจะกินซองเดียวละนี่เป็นดาราซีรีส์วายใช่ครับเล่นไดโนซอรัสครับผมไดโนซอรัสไดโนซอรัสเพลงของแบ็คพิงก์เหรอได้ขอแป๊บนึงนะโอ้อยากกินมาล่าพอมีต้องหูหรอขึ้นเลยเหรอจริงตลกดีดูหนังหน้าโลเหมือนจริงๆไม่ได้ดูตัวเองเลยดูคนอื่นรีแอคจริงๆพี่เปิ้ลก็ดูพวกหนังช่องรีแอคเกือบหมดเลยโอ้ยิ่งตอนบรรยากาศรักไหมพี่เปิ้ลจะแบบโอ้โหดูรีแอคเป็นช่วงแรกๆไงคนบ้าเห่อหน่อยเห่อตัวเองในยูทูบปกติไม่เคยเห็นตัวเองพี่เปิ้ลจะไปนั่งดูทุกอันดูรีแอคชั่นตัวเองโคตรเห่อเลยตอนแรกไม่เคยดูรีแอคชั่นเรื่องอะไรมาก่อนเลยจนมาเจอเนี่ยบรรยากาศรักพี่เปิ้ลก็เลยเริ่มดูรีแอคชั่นคืออยากรู้ว่าเขารู้สึกอะไรยังไงแบบจริงๆมันอยากดูจริงๆพี่เปิ้ลก็อยากดูแฟนคลับนะถึงวันที่ A1 EP ที่1พี่เปิ้ลก็เลยมาแบบอยากรู้ว่าลูกคนแบบรู้สึกอะไรยังไงได้ยินเสียงกรี๊ดได้ยินเสียงเชียร์ก็สนุกดีขอบคุณครับมินนี่เนยขอบคุณครับพี่มุก น้องกล้องมาสู้มากเลยช่วงน้องกล้องแบบไปกลับพัทยานี่ล่าสุดก็ไปพัทยามากล้องไปทำงานไปคุยกับอาจารย์อะไรทุกอย่างแล้วก็กลับมาแบบรถติดนิดนึงแนะนำมื้อเช้าเหรอโยเกิร์ตไข่ต้มไหมหอมๆง่ายอย่างหวานก็ชอบดูหนังแนวตลกอ่ะเอาให้มันมีเฮฮาสนุกมีความสุขกับตัวเองบ้างไม่ค่อยหนังไม่ค่อยชอบหนังเครียดๆดราม่าเท่าไหร่แต่พี่เพิ่มเป็นคนแบบเร็วมากกับความรู้สึกยิ่งเจอคลิปครอบครัวพี่เปิ้ลจะไม่ค่อยดูเลยมันไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบคือมันเห็นแล้วมันรู้สึกตามันแบบแฮปปี้ทุกตอนใช่ แต่ผมจะดูแลกล้องให้อย่างดีเลยครับดูให้แบบไม่ต้องห่วงเลยจริงเหรอชอบอ่านนิยายเศร้าเหรอโอ้เป็นคนเซนซิทีฟกับเรื่องครอบครัวเพื่อนแล้วก็ความรักอะไรพวกนี้ให้เห็นนิดนึงก็ไปเลยแล้วจริงๆผมเคยเวิร์กช็อปกับกล้องด้วยนะคือจริงๆตอนแรกอ่ะถ้าพูดตรงๆคือตอนนั้นคืออาจจะยังไม่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะผมกับกล้องก็คือมันมีจุดคลิกจุดที่ทำให้เราพลิกแบบเปลี่ยนคนเลยคือเวิร์กช็อปแล้วก็มองหน้ากันมองแบบใกล้ๆแล้วก็น้ำตามันสองคนมันมาแล้วก็เหมือนเราเปิดใจอะไรให้กันตอนแรกแบบคุยอย่างที่บอกทุกคนเลยบอกทุกสื่อเลยจะบอกว่าคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอาจจะแบบอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอ่ะอาจจะแบบมีปากเสียงกันบ้างแต่หลังๆมันแบบเริ่มเปิดใจให้กันคุยกันเยอะขึ้นซึ่งเป็นคลาสเรียนแล้วแบบดีมากๆทำให้แบบพลิกตัวไปเลยเป็นอีกคนเลยแปลกเหมือนกันซึ่งการเรียนการแสดงก็ดีนะมันปลดล็อกอะไรหลายๆอย่าง
ม่เชิงปากเสียงอ่ะคือพูดจะใช้คำว่าปากเสียงได้ไหมวะอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันมากกว่าเออเรียกคำว่าละลายพฤติกรรมเนี่ยเพื่ออาจจะใช้คำผิดถ้าปากเสียงมันคือต้องด่ากันเนาะแต่นี้มันเป็นแบบการไม่เชื่อมากกว่าไม่เชื่อว่าเขาเราจะทำเขาอาจจะไม่เชื่อเราหรือจะไม่เชื่อเขาอะไรเงี้ยแต่พอหลังจากนั้นเราแบบคุยกันว่าเอ้ยเราช่วยกันเรามีอะไรกันอะไรเงี้ยเออเรียกว่าจูนเข้าหากันแรกจูนยากมากแต่ก็รู้สึกดีนะเป็นน้องที่สบายใจที่จะทำงานด้วยคนนึงเออใช่หาจุดตรงกลางก็เลยทำให้แบบเราพูดตรงๆให้กันเราทำให้เปิดยิ่งเราเปิดใจเราก็แบบได้คุยกับเขาเยอะขึ้นมันเลยทำให้เป็นแบบมันคือจุดที่แบบเซนซิทีฟมากๆเลยวันนั้นคือแบบน้ำตาไหลคู่เลยโอ้ยช่วงแบบแรกๆแบบช่วงไหนวะช่วงจริงๆหรือจะก่อนถ่ายไพลอตแรกอีกอะปีกว่าแล้วอะคือมันต้องละลายพฤติกรรมจริงก็ดีนะขอบคุณครับคือผมไม่ได้อยากแบบไม่สนิทกับน้องแค่ไม่อยากแค่งานต่อหน้างานสนิทแต่เราอยากสนิทกันหลังจากงานด้วยที่แบบคุยกันตลอดช่วยกันตลอดอย่างนี้มันเป็นการทำงานที่ดีกว่าไม่งั้นมันอึดอัดอะทำงานกับคนที่ไม่อยากทำด้วยมันถ้าเราไม่เคลียร์กันนั้นก็คงยากมันก็ไม่ได้เกิดจากที่เราอยากทำจริงจริงก็จริงนะทุกอาชีพเลยซึ่งจริงๆพี่เปอร์เคยทำบริษัททำบริษัทมาก่อนแล้วก็ไม่ค่อยสนิทเราไม่ได้หลังเลิกงานต่างคนต่างออกต่างคนต่างแยกทางจริงๆนะมันใช้ได้กับหมดอะอยากสนิทแบบทั้งไม่อยากมาแบบทำงานแล้วก็มาสนิทกันแต่เลิกงานแล้วไม่สนิทมันดูเหนื่อยทำงานแล้วให้มีความสุขดีกว่าโอ้ยต่างกันมากผมกับกล้องนี่โอ้ต่างกันมากแล้วยิ่งผมเป็นคนที่แบบให้ความสำคัญกับแบบคนรอบตัวมึงมั้งเป็นคนใครเป็นไหมแบบชอบเห็นความต้องการของคนอื่นก่อนตัวเองผมก็จะแบบทำให้คนอื่นมีความสุขก่อนอะไรก็ได้นู่นนี่นั่นอะไรก็ได้หมดมันก็เป็นเรื่องที่ดีบ้างกับเป็นเรื่องที่แบบบางอย่างเราก็ต้องพูดตรงๆกลัวคนโน้นคนนี้ไม่โอเคเฮ้ยนี่เราเข้าโหมดจริงจังเหรอตอนแรกยังไม่จริงจังเลยเข้าโหมดจริงจังเฉยเลยพี่แน่โนจะได้เป็นแฟนน้องรักเร็วจริงเราเป็นคนแคร์คนอื่นมาจนไม่ได้แคร์ตัวเองเท่าไหร่แต่ตอนนี้ผมก็เริ่มปรับกลับมาเหมือนกันนะกลับมาแบบอะไรที่แบบคิดว่ามันไม่โอเคแล้วมันแย่จริงๆเราก็จะกลับมาแต่ถ้าไหนที่มันไม่ได้เสียหายอะไรเราก็ปล่อยไปจริงๆพี่เปิ้ลว่าพี่เปิ้ลได้พี่ไดโนมาช่วยด้วยขอบคุณไดโนเลยพี่เปิ้ลเลยรู้สึกผูกพันกับตัวละครนี้มากๆขอบคุณไดโนมากๆยิ่งวันไปดูลาปุยแล้วแบบโอ้โหตอนที่เขาพูดถึงตัวละครแต่ละตัวนี่คือแบบไม่อยากไม่ได้อยากไม่อยากฟังเพราะเดี๋ยวเราจะนึกถึงตัวละครไดโนนะมันโอ้โห
โนนาจะไปเรียนต่างประเทศเหรอสู้ๆพี่ว่าไปลุยใช้ชีวิตให้คุ้มค่าการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าสิ่งสำคัญที่สุดไปต่างประเทศได้เยอะเที่ยวแกล้งน้องรักเหรอนั่นแกล้งเพราะแบบอิมโพไวเลยแกล้งเพราะแบบอยากแกล้งจริงพี่เปิ้ลเลยไม่อยากให้จบเลยโอ้ยแค่วันงาน EP 1น้ำตาแบบมันเหนื่อยเนาะมันเราอยู่กันมาตั้งนานกว่าจะมี EP แรกแม่งแบบพูดหยาบไปนิดนึงโทษทีทุกคนมันแบบโอ้โหกว่าจะมาเริ่มวันแรกได้มันเหมือนเป็นวันจบที่เป็นวันแรกเหมือนจบจากที่ได้ตอนแรกมาแล้วมาเป็นวันเริ่ม EP 1แล้วก็โอ้โหต้องหันหลังไปเพราะแบบไม่การพยายามกั้นมากๆเลยนะขอบคุณครับปอยได้เลยจริงๆมันว่างไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ช่วงนี้กล้องมีสอบหรืออะไรด้วยเห็นว่านะมี10 EP ครับโดนัทเจอเจอกอดเธอไว้ให้นานดูวนไปอีกดูไปเรื่อยอยากดูด้วยเหมือนกันอยากดูกับทุกคนเหมือนเดิมจะมีคนมาไหมมีสุดท้ายอยากคนมาแบบอยากดูกับทุกคนแบบเต็มโรงเลยใช่มาปั่นเทนไปด้วยกันนะทุกคนปั่นเทนทวิต4:25ลุยขอบคุณมากๆที่ช่วยกันปั่นอาจจะเป็นวันนะวันสุดท้ายวันเดียวใช่ปะไม่แน่ใจมันคือวันที่เท่าไหร่27จะมีโชว์พิเศษอะไรมาฝากกัน VIP คุ้มมากสมัครต่อเลยสมัครต่อไปเรื่อยๆกอดเธอไว้ให้นานเท่านั้นฝันที่จะฟังเราจะข้ามลายแสงลายเท่าไรหัวใจอยู่ใกล้กว่านั้นอ๋อจะดูไม่แน่ใจว่าจะดู EP 8หรือ EP 10ใช่ไหมฉันเชื่อว่ารักเธอถามว่าไม่ดูหลายรอบแล้วYeah I can lose you can ask me some question ขอบคุณครับยายไหมโอ้ได้ขึ้นเวล15เลยเหรอดูสิพี่เปิ้ลไม่ไหวทางสบายมากหลับหรือยัง Your singing voice is beautiful Thank you I will try the English song Some song I'm fineจริงๆชอบอันหนึ่ง Dangerously ของ Baby Monster ใครเคยฟังไหมสุดยอดแบบโคตรพลังเสียง Aeon ชื่อ Aeon ไหมI'm 26 หน้าหวานไปแล้วโคตรดีเลยแบบยิ่งฟังเสียงสดเขามันจะมีใน TikTok ที่แบบเอาเพลงออกโหน่าจะ27ใช่ไหมอาจไม่แน่ใจพี่เปิ้ลไม่ได้ถามเมนุกเลยว่าวันที่27หรือวันที่6โอ้ขอบคุณครับปอยเ
โอ้ขอบคุณครับก็ดอกไม้เยอะมาก46คุณชอบมันไหม BTD BTD คืออะไร What is BTD หมดจริงๆขอบคุณครับมันมีเพลงไอ้นี่พอดีนี่ Bad Wave to Earth ของใครอ่ะ Remo Monster เหรอได้ครับไว้มาเจอกันนะจริงๆร้องเคยฝึกอยู่นะฝึกเสียงสูงอยู่พี่เปอร์เพิ่งเขียนสมัครสมมติสมัครอะไรพวกนี้ไปพี่เปอร์เพิ่งใส่ความสามารถพิเศษคือร้องเสียงสูงเดี๋ยวลองก็ผมเขินอ่ะขอไว้รอโชว์ทีเดียวแล้วกันนะยังไม่อยากโชว์ในไลฟ์รอแบบทีเดียวแล้วกันพี่เปอร์ฝึกร้องอยู่ขอเอจริงพี่เปอร์เคยฝึกของอันนี้ด้วยในไม่ใช่ชื่ออะไรนะหน้ากากผักรวมอะหน้ากากผักรวมแอลลี่ที่ว่าได้แค่5เสียงเอง5ขั้นเองแต่แบบแอลลี่แบบขึ้นไป7โน้ตที่7ที่เพิ่งขึ้นได้5 6เองแบบโหเสียงไม่ไหวอะจะฝึกอยู่อยากให้ทุกคนรอฟังคือแบบมีสักวันหนึ่งคืออยากโชว์ท่อนนี้นี่เพลงคือตัดสินใจของเจฟอันนั้นพี่เปอร์ก็ฝึกอยู่แบบมันคือเสียงแบบเสียงกรี๊ดอะคิดว่าข้างบ้านจะด่าไหมเหมือนกันกลัวโดนด่าเหมือนกันเดี๋ยวรอฟังนะทุกคนอยากให้ฟังแต่เดี๋ยวรอก่อนอยากโชว์ทีเดียวเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์สัญญาแล้วกันว่าจะทำให้ได้ถ้ามีนะไม่ก็เป็นแฟนมิตรเดี่ยวถ้ามีกระแสมีอะไรถ้ามีแฟนมิตรเดี่ยวพี่เปิ้ลจะมาอยากร้องเพลงให้ทุกคนฟังมากๆเพราะจริงๆเป็นคนชอบร้องเพลงมากๆเลยอยู่ในห้องน้ำอยู่บนรถคือร้องแบบเหมือนตัวเองเป็นคอนเสิร์ตตัวเองเลยอ๋อขอบคุณครับแป้งคือผมอยู่ฝั่งตรงข้ามไงกดกรี๊ดแล้วเดี๋ยวอาจจะแบบเคาะประตูแบบโดนอะไรหรือเปล่าขอให้มีนะมกราปีหน้าเอาเป็นวันเกิดผมวันที่15ถ้ามีอยากจะจัดถ้ามันมีคนมาดูถึงมาดูครบผมก็จะพยายามจัดก็จะทำแบบจริงๆก็อยากร้องแบบแนวแบบพวกเจมินายโฟนร้องพร้อมมากมากจริงๆอาจจะคนไม่ได้เยอะมากให้แบบคนมีพอประมาณแล้วเดี๋ยวเราจะลองจัดดูใช่ผมเลยชอบเจฟไงแบบชอบเสียงสูงมีใครไปบ้างยกมือไปไหมเดี๋ยวพี่เปอร์ไปด้วยพี่เปอร์ก็ต้องไปอยู่แล้วแหละเอ้ยจริงๆผมก็ชอบอยู่น้ำตานะมันตอนอยู่น้ำตามาแรกผมก็ชอบลองสนุกดีพูดแล้วนะเดี๋ยวพี่เปิ้ลไล่แคปก่อนใครไม่มาพี่เปิ้ลโกรธแน่ไปนะสัญญานะขอให้มาถ้าทุกคนมาพี่เปิ้ลก็จะจัดอยากมีสักครั้งในชีวิตที่แบบได้ลองให้ทุกคนฟังเอ้ยแต่พี่เปิ้ลเคยมีงานหนึ่งงานต้นน้ำตอนนั้นพี่เปิ้ลร้องเพลงครั้งแรกในชีวิตที่ถือไมค์เนาะมือพี่เปิ้ลเป็นอย่างนี้แหละมือแบบสั่นอย่างนี้เลยต้องแบบจับสองมือก็ยังสั่นอยู่แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มชินขึ้นแล้วสั่นแบบโอ้โหเคยไปแคสงานก็สั่นเหมือนกันมือแบบใจไม่นิ่งเลย
ได้มาเจอกันมกราสัญญาถ้ามีคนมาดูก็จะจัดให้ขอสักครั้งในชีวิตแล้วกันได้งานแรกเหรอจำไม่ได้อ่ะแต่เป็นงานการร้องเพลงครั้งแรกพี่เปิ้ลคือซ้อมเยอะมากตอนแรกแบบเลือกเพลงนิโคตินกลัวคนจะไม่สนุกกลัวเศร้าไปหรือเปล่าก็เลยไปเลือกฝนตกไหมแค่แบบร้องได้หน่อยมันก็เกรงอยู่เนื้อผิดหมดเลยพี่เป็นคนที่แบบขี้ลืมเนื้อมากๆเดี๋ยวพวกนี้บุกลาเลยข้ามไปเลยซีรีส์ไม่ดูแล้วนะได้มาเจอกันสักครั้งเดี๋ยวจะจัดให้เต็มที่EP หน้า EP หน้าก็จะเจอ4ตัวละครแล้วหมีเสือฉลามไดโนจับสายรหัสแล้วก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่พี่ไดโนจะพาน้องรักไปเชียงใหม่ละพรุ่งนี้มกราแล้วก็ย้อนกลับมาให้พี่เปิ้ลเตรียมงานก่อนได้ไหมเป็นยูนโฮโอ้ขอบคุณครับปารีสเชียงใหม่หวังว่าเสียดายตอนถามตอบที่เตรียมนอว่าจะให้พี่ร้องเพลงได้เอามาให้ร้องเพลงวันนั้นมีละครไม่ไหวมั้งจริงกดดันพี่เปิ้ลเหรอเฮ้ยสปอยรู้อ่านนิยายมาชัวอ่านนี่ยังเจอภาพสวยมากทุกคนอยากให้ทุกคนดูแล้วก็มีซีนฉากที่เล่นกันเองแล้วสนุกตลกมากๆอยากให้ดูไม่รู้ว่าจะอยู่ในนั้นหรือเปล่าแต่มันตลกมากๆมันแบบตลกมากๆผมไม่สปอยเยอะเดี๋ยวพูดว่าตลกมากๆเดี๋ยวไม่ตลกอยู่กันอีก5นาทีนะทุกคน5 minutes left เราจะอยู่จนกว่าจะ5นาทีรู้บรรยากาศรักไปด้วยเหรอได้มาดิมาให้เซ็นดิมาเวลาแรกพบก่อนไปแล้วกันออกเพลงสุดท้ายแล้วนะพรุ่งนี้เหรอเดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าว่างจะมานะเครียดกันออกเครียดกันบ้านรอถ้ายังไม่เครียดกันบ้านจะบอกว่าสู้ๆอย่าไปเครียดกันบ้านเยอะไปนอนแล้วหรอทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวไปร้องเพลงนี้จะไปละร้องเพลงนี้จบไปละรักได้พบเพียงสบตาแค่หนึ่งครั้งแค่ไร้แขนเดินผ่านมาไม่พูดจาไม่ทักไม่ทายไม่รู้ว่าใครเหตุใดจึงรักเธอยังไม่อาบน้ำเลยฉันเรื่องเธอฝันความผูกพันยังย้อยใจรักได้พบมีอยู่จริงในนิยายหนังสือนิทานเพลงรักแสนหวานเกิดความฝันแต่วันหนึ่งฉันผ่านมาพบเธอตรงนั้นดวงใจเป็นเนื้อเป็นร้อนฉันทรมานเราก็โดนมันมาหมดเสียก่อนฝันนาทีนั้นฉันรักเธอทั้งนั้นรักแต่พอเธอจริงเป็นอย่างไรเพราะเธอใช่หรือไม่ผ่านจากใครที่ฉันเป็นทางวันนั้นหัวใจรู้สึกเองและชัดเจนกว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นที่ใช้ฝันไปขอบคุณครับ
ใจมีอยู่จริงคือผมฝึกเวอร์ชันนี้นานมากๆช่วงนี้แบบรู้ว่าจะได้ร้องเพลงแรกแรกผมคือตื่นเต้นมากๆมีเหตุผลกว่าจะรักใครสักคนมีง่ายได้รู้ด้วยซึ้งความนอนบางของหัวใจว่าเขาเป็นใครเมื่อถึงเมื่อไรไม่มีทางจะเข้าใจมันได้เลยทุกคนในไลฟ์เป็นน้องรักเหรอเป็นน้องรักให้หน่อยได้ไหมเล่นไม่เป็นอ่ะฝึกอยู่แต่มันยากมากเลยฝึกได้เฉพาะแค่แบบบางคอร์ดบางเพลงเพลงนี้ก็ฝึกมาตอนเนยนะก็เล่นฉันผ่านและพบเธอจมน้ำดวงใจเป็นเดือดเป็นร้อนเชื่อทรมานเราจะโดนนอนหน้าหมดสักก่อนฝันนาทีนั้นฉันรักเธอทั้งนั้นบ้านใต้ขอบเธอใช่หรือไม่บ้านจะไปที่ฉันเป็นจากวันนั้นไม่ได้รู้สึกเองและชัดเจนกว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นที่ใช่ไหมจะพบถึงคำถามเย่จบแล้วตกลุมรักรอบที่ร้านเลยมันคือเพลงได้ปะตกลุมรักรอบตกลุมรักอ๋อมันคือเพลงของอันนี้เนี่ยว่ะปากกามาวงโอเคขอบคุณมากๆครับทุกคนที่มาอยู่กันถึง5ทุ่มครึ่งชั่วโมงครึ่งน่าจะง่วงกันแล้วก็ฟันดีนะครับทุกคน Thank you for watching me guys in the fans and yeah have a good night แล้วก็ good night นะครับทุกคน bye bye ฟันดีครับ bye bye ขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันเจอกันใหม่รอบหน้าบ๊ายบาย